อาจจะไม่ได้พูดเยอะนะตอนกลางเดี๋ยวมารีวิวฟังทีหลังนะอุปสรรควันนี้ไม่ใช่ลมอุปสรรควันนี้คือฝนนั่นคือกินมาม่าผัดไข่ที่ไหนเออค่ะอย่าลืมซับในอย่าลืมซับมันอย่าลืมซับตะไคร้อย่าลืมกดซับสไครต์ถูกแล้วให้ถึง1ล้านซับพร้อมแล้วที่จะออกผจญภัยอ้ามาแล้วครับอันนี้เป็นทริปแคมปิ้งอาหารในปีนานเพราะว่าอะไรต่างๆมากมายนะคะวันนี้เราก็เลยหาเวลาไปแคมปิ้งกันได้เรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะนี่ทุกคนนี่ของที่เราจัดเตรียมไว้สักประมาณนึงอยู่ๆไปเนี่ยของงอกผมได้ทาร์ปอันใหม่มาทาร์ปก็คือหลังคาอันใหม่คือครั้งเนี้ยเราไปกัน2คนกับบิวก็เลยไปซื้ออันเล็กมาเพิ่มอีกอันนึงมันน่าจะเหมาะกับการใช้งานของเรามากกว่านะนี่คือทาร์ปอันใหม่ของเรานะครับอิซุกะของ DOD นะทุกคนวันนี้เราได้เมล็ดกาแฟใหม่มาด้วยทุกคนนี่เดี๋ยวจะไปชงโชว์ที่นู่นเดินเช้ามานะคะทุกคนยังไปไม่ได้เพราะว่าม้าทำกับข้าวให้กินน่ากินมากข้าวไข่ข้นปูต้องกินก่อนนะเดี๋ยวแม่เสียใจอื้อหืออร่อยอ่ะม้าปูไปเลยเฮ้ยขอชิมหน่อยเดี๋ยวไปทำเหมือนกันที่จันทร์เนี่ยกินเราไม่ถึงบ้านเราเนี่ยค่ะข้าวเช้าไม่ได้นะต้องกินข้าวเช้าก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีพลังขับรถเดี๋ยวเราต้องไปกางเต็นท์นี่ยาวไกลเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราไปที่ไหนนะวันนี้เราไปไกลอยู่ครับวันนี้เราไปสวนผึ้งราชบุรีจริงๆอ่ะเวลาเราไปซื้ออุปกรณ์แคมป์หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาชอบแนะนำให้ไปแถวสวนผึ้งนะเขาบอกว่าถ้าเริ่มต้นหรือว่าอะไรเงี้ยใช่บรรยากาศดีใช่แล้วก็ความสะดวกสบายอะไรเงี้ยต้องกินน้ำตาลเยอะๆใช้แรงเยอะมากแล้วก็ทาครีมกันแดดด้วยนะวันนี้เราเพราะว่าปกติคุณนินไปแคมป์อะไรแสง2สีตลอดเลยวันนี้เราก็ไปซื้อเสื้อแบบกันลมกันแดดกัน UV มาแล้วนะทุกคนโอเคครับทุกคนต่อไปเราจะเริ่มทำการขนของขึ้นรถนะครับนี่นะฮะเอ้ยซื้อรถแถมคนเหรอครับวันนี้เราจะไปแคมปิ้งรถใหม่ครับแม่รู้ยังยังมารถใหม่สวยโอ้ยสีเดียวกับเสื้อมาเลยสีเดียวเลยไปแคมปิ้งมาอุ้ยกว้างเลยไปแคมปิ้งกับ Honda The City Hatchback มาชอบบอกมาเดี๋ยวกูเล่นมายากลให้ดูปรับเบาะได้แบบUtility แบบแรกนะมี4แบบเอาแบบแรกก่อนซูมไม้ใกล้ค่ะตรงนี้ดึงปึ๊บว้าวว้าวเปรี้ยงเลยค่ะเฮ้ยนอนได้เลยนี่ใช่นอนหลังรถนอนทำไมหลังรถนี่เข้ามาครับนี่เข้ามาครับตรงนี้ไปโอ้โหใส่ของได้เยอะมากเพราะว่าไปแคมปิ้งของมันเยอะมากแล้วยิ่งแบบเติมของนะของเยอะไม่ไหวนี่ทุกคนอันนี้คือ utility mode นะ utility mode คือตั้งแต่กระโปรงท้ายเนี่ยเราพับเบาะหลังมันก็จะมีเนื้อที่ตั้งแต่ตรงเนี้ยไปจนถึงเบาะหน้าเลยท้ายเบาะหน้าแต่มันมีโหมดนึงคือโหมด call mode เอาละครับมายังบนยามเช้าครับทําไมครับ call mode คือจากพื้นที่โหมดปกตินะครับจ้ะเฮ้ยนี่รถหรืออะไรครับเนี่ยอัจฉริยะมากเพราะฉะนั้นเราจะได้พื้นที่ตั้งแต่ที่วางขาขึ้นมาจนถึงนี้โอ้ตั้งของสูงๆได้ชอบมั้ยชอบมากเลยชอบก็ให้แม่มาขอดิว้าเอ้ยมามาดิอยากรู้โหมดเพิ่มเติมอีกมั้ยได้อ่ะเค้าเรียกว่าลองโหมดเมื่อไปพวกเนี่ยช็อปของเฟอร์นิเจอร์ไปจตุจักรขนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนขับนี่ลาบได้เหมือนกันมั้ยครับอ้าวอย่าถามอ้าวทําไมอ่ะrefresh mode เวลานอนชิวๆสมมุติไปขับรถพักตากอากาศแล้วก็นอนราบไปได้เลยชิวๆได้2ที่อย่างนี้เลยเนาะสุดยอดอ่ะไปขนของขึ้นรถครับเอาหนีบไปด้วยได้ป่ะเนี่ยฮะขนแมวได้หมดเลยนะ4ตัว5ตัวเนี่ยเอาไปมั้ยตกกระจายวิ่งหนีเข้าป่าบอกเลยนะทุกคนถ้าเอาออกไปเนี่ยคือไม่น่าได้กลับคืนมาแม่แมวอันนี้กี่ขวบแล้ว15ขวบแล้วเนี่ย15 16ขวบแล้วเก๋วเรียบร้อยทุกคนนี่ข้างหลังก็คือแบบว่าเนี่ยจริงๆเหลือๆเลยเนาะได้แน่นมากถ้าจะมีใครนั่งตรงนั้นนั่งได้อีก1คนก็เป็น3คนนั่งได้สบายๆเอนลงมาเพราะว่าอันเนี้ยคือดูดิพื้นที่ข้างบนยังเหลือเต็มเลยชั่วโมง48นาทีสตาร์ทแล้วเราก็ต่อนี้เข้ารถได้นะครับ Honda City Hatchback เนี่ยรองรับ Apple CarPlay ทุกคน
ฟังเพลงก็ได้ใช่ไหม Spotify Google Map โทรศัพท์งั้นก็เดินทางนี่เวลาเราถอยหลังก็คือมีจอด้วยนะทุกคนใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่หัดขับนะคะต้องรักสิ่งนี้เอนนอนได้ยาวๆสบายมากพร้อมแล้วค่ะอุปกรณ์พร้อมแต่ว่าทริปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยได้ทำอาหารเยอะนะคะเราไปแค่คืนเดียวค่ะทุกคนแล้วก็เป็นการที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองของใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมาเลยA few moments later โอ้โหตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยทุกคนเพลย์ลิสต์ที่เวลาไปเที่ยวใช่ป่ะแล้วชอบฟังก็จะแบบเป็นพวกโอโลไฟรีมิกซ์อะไรต่างๆไงเพราะบางทีอ่ะบิวถ่ายลงสตอรี่แล้วเพื่อนๆก็ถามว่าแบบเฮ้ยเบลฟังเพลงอะไรคะบิวจะไม่ค่อยชอบฟังเพลงที่เราต้องคิดตามเช่นเธอรักฉันฉันรักเธอฉันเสียใจอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกอินก็เลยฟังเพลงแบบลอยๆฟังเพลงเบาๆรู้สึกเบาๆอะไรเงี้ยแต่พอตอนที่ออกจากบ้านเนี่ยขับรถกลับไปใหม่นะทุกคนเพราะว่าลืมที่นอนลืมที่นอนนี่ไปเอามาแล้วนี่ที่นอนยาวมากเลยคุณได้ด้วยเห็นปะเป็นที่นอนแบบที่บ้านนะบิวไม่ได้ซื้อที่นอนที่แบบว่าสำหรับแคมปิ้งพวกแม่บิวซื้อที่โฮมโปรคนนอนสบายมากประมาณ 1,200 อ่ะพกไปแคมปิ้งทุกทริปเลยอะไรเงี้ยแล้วไม่รู้ว่าอากาศเป็นไบโพล่าหรืออะไรนะพูดไปพูดมาแดดออกไม่มีฝนต่างๆละโล่งสบายตอนนี้เราแวะ KFC นะคะทุกคนอันนี้ข้าวผัดแม่มะฉาไข่ข้นปูแล้วก็เอาน้ำแกงเขียวหวาน KFC มาราดส่วนของผมก็ไม่เหลือน้ำแกงเขียวหวานแล้วครับ เพราะว่าไปราดตรงนู้นหมดแล้วงั้นกินข้าวเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะนอนกินเที่ยวนอนสมมุติน้ำเนี่ยสมมุติเนี่ยมันเด้งปึ้งเป็นบ้าเราอยู่ตรงนี้ปึ้งจบเลยนะสวยเลยโอ้ยชาบ้านตรงนี้จังเลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะทุกคนก็คือแบบให้มาทางนี้เราปรากฏว่าดูเส้นทางชำรุดทางขาดแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยบอกนะมีใครวิ่งออกมาซอมบี้อะนางเนี่ยซอมบี้ปะวะในแบบเนี่ยอีก7นาทีเราถึงแล้วนะทุกคนใช่แล้วลงทะเบียนก่อนนี่เขาก็มีป้ายบอกอันนี้ลงทะเบียนชำระค่าบริการกลางเต็นท์ก่อนได้ยินเสียงอะไรไหมฝนตกถ้าคืนนี้นอนไม่ได้นอนในรถไหมไอ้ระบบอันที่4อ่ะชื่อระบบอะไรนะบอก refresh ก็คือนอนในรถเลย พร้อมหรือยังพร้อมเลยพร้อมชมวิวหรือยังเราสามารถกินข้าวแล้วก็มองวิวน้ำตกโอ้โหน้ำเต็มคนอื่นเขากำลังวิวมันเป็นน้ำตกอย่างนี้เลยคันนี้ใช่เขาไปทางนั้นไหมทางนั้นไหมใช่ทุกชิ้นกันเลยเล่นกันใหญ่เลยอ้องอ้องอ้องอีทีอ่ะอีทีก่อน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 ใช่เก็บเต็นท์ก่อนเที่ยงออกไม่เกิน 3:00 น.นะครับตรงนี้ก็มีขนมมาม่าแล้วก็พวกของใช้เดี๋ยวต่อไปแล้วก็จะต้องขับรถไปข้างล่างไปกลางนี่นะคะเป็นทางที่รถจะต้องขับลงไปแล้วก็อู้นี่ได้ยินเสียงแบบน้ำตกเสียงธรรมชาติต่างๆนี่สวยนะคะสวยงามเอ้ามาจริงเว้ยมันมาจริงเว้ยไหนไหนมารู้จักก่อนเร็วมาอยู่คืนเดียวแล้วเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เอาเต็นท์มาก็นอนพักแบบนี้ได้นะคะทุกคนเอ้ยคุณธนินมาแล้วโหพี่ครับชื่ออะไรครับเนี่ยเท่มากเลยเท่เพราะผมขับซิตี้แฮชแท็กครับผมเราก็มาเลือกโลเคชั่นนะครับทุกคนใกล้กับน้ำตกเลยนี่รถอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็คือเอาของลงแล้วก็กางเต็นท์ตรงนี้ได้เลยครับเอาแล้วครับเอาของลงเอาของลงให้หมดก่อนจัดโซนจัดสเตชั่นจะขนของไปกลางเต็นท์แล้วแต่ว่าเราจะมารีวิวสั้นๆให้ฟังคร่าวๆนะทุกคนระหว่างนี้ขับมาก็รู้สึกว่าขับนิ่มเนาะนิ่มมากนิ่มมากแบบเซอร์ไพรส์มากเอาจริงเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นรถเล็กเลยทุกคนใช่ใช่ใช่เพราะว่ากว้างถ้าพูดถึงว่าซิตี้เนี่ยก็จะตอนแรกจะคิดว่าเล็กแต่จริงๆแล้วอ่ะโอ้โหผู้โดยสารทั้งเนี่ยห้องข้างหลังอ่ะเก็บของจุมากจุมากคนขับเองอ่ะนั่งสบายไหมรู้สึกว่ามันเล็กเลยรู้สึกว่ามันกว้างมากนี่นั่งกี่ชั่วโมงละขับมากี่ชั่วโมง3ชั่วโมงอ่ะนี่แต่ที่ประทับใจนะเบาะนิ่มมากจริงๆนะถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันเป็นรุ่น RS ใช่ไหมทุกคนดีเทลพวกแบบมีได้สีแดงมีตัดขอบแดงพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนชุดแต่งเขาอะเพราะว่าตัวเนี้ยคือตัวท็อปดิฉันนะคะในส่วนของดิฉันนะคะนั่งมาแล้วก็หลับตลอดทางแล้วก็หลับแล้วก็กินแล้วก็ที่ประทับใจที่สุดนะนอกเหนือจากทุกอย่างที่คุณเองพูดมานะชอบเบาะมันนอนนุ่มสบายมากแล้วมันก็กว้างขวางอะทุกคนเลิศขอตัวไปกางเต็นท์ก่อนนะมาเดี๋ยวช่วยคนนึงก่อนครั้งนี้จะได้เสร็จเร็วๆอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะตอนกลางเดี๋ยวมารีวิวฟังทีหลังนะ
อุปสรรควันนี้ไม่ใช่ลมไม่ใช่เสียงน้ำตกหรือว่าอะไรนะอุปสรรควันนี้คือฝนเต็นท์ข้างหลังเขายังเซียนดูดิเต็นท์เราค่อยเป็นค่อยไปนะครับเดี๋ยวผมไปกลางหลังคากันนะครับ you keep calling me when you're lonely inside though I made it clear I don't care เสียวอย่างเดียวทุกคนโดนมือคือต้องต่อให้มันแบบแน่นๆนิดนึงก่อนแล้วเราก็ค่อยๆย้ำมือครับของใหม่ทำไงครับเนี่ยเนี่ยครับศึกษาอยู่ครับตอนนี้4โมงเย็นแล้วนะเดี๋ยวถ่ายรูปไม่ทันนะเหนื่อยมากเลยกลางไอ้นี้เหนื่อยมากมาเดี๋ยวตอกเองเนี่ยเซียนตอกอยู่นี่ดิฉันเป็นเซียนตอกจะได้ช่วยตอกลบเลยดูเหนื่อยมากทุกคนทำสถิติใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเหมือนเริ่มใหม่ทุกครั้งถ้าให้เปรียบเทียบอาการเหนื่อยของเราตอนนี้เป็นยังไงทุกคนให้รู้สึกว่าแบบไม่มีอาหารขาดน้ำไม่มีน้ำตาลคืออันเนี้ยเราอะแดปต์นิดนึงนะทุกคนไอ้ทาร์ปอันเนี้ยจริงๆแล้วมันจะเป็นสามเหลี่ยมแต่ว่าเราอะเห็นว่าวิวตรงเนี้ยมันดีมากเราก็เลยพับย้อนกลับเข้าไปชั้นนึงแล้วก็ดึงไปเป็นเหมือนเป็นเพิงรอบนี้เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเซตอัพสวัสดีค่ะทุกคนและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบัวคุณบิวนะคะทุกคนเฮ้ยคลิปนี้เรามีการลงทุนเกิดขึ้นเราซื้อไมค์มาใหม่ทุกคนเสียงก็คือจะดีขึ้นทุกคนคอมเมนต์ได้นะว่าเสียงเป็นยังไงเพราะเวลาเรามาแคมปิ้งเนี่ยมันมีเสียงธรรมชาติเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยมันทำให้แบบกระตือเพื่อนเพื่อนอะกระตือเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนเรามีแก๊สนะแต่เราไม่มีปั๊มเล่นไปด้วยเล่นเดี๋ยวให้อุปกรณ์ไม่มีอะไรมากมีมาม่ามีน้ำมีน้ำมันมีไข่แค่นี้จบแล้วก็เครื่องปรุงจากคราวที่แล้วคือพวกเครื่องปรุงเนี่ยทุกคนซื้อเก็บไว้เลยนะมันคุ้มมาบิวใช้ตั้งแต่ EP แรกๆอ่ะจนตอนนี้ไม่ได้ซื้อใหม่เลยจุกโอเคตายนิดเดียวใส่ไว้นิดเดียวพอโอเคพอแล้วโอ้โหอันนี้คือการทำอาหารกับบิวราพรนะครับโอ้โหเฮ้ยไข่ไหม้เฮ้ยรีขึ้นโอ้ยน้ำมันกระเด็นหอมมากวิวเพื่อนกำลังเราปรุงรสเฮ้ยมาใส่เปิดให้ใส่น้ำตาลก่อนไม่ออกเลยยังไม่เปิดเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันไหม้ใส่ผมมาด้วยหนึ่งจะให้ฉันช่วยมาหนึ่งด้วยตื่นเต้นว่ะอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วเครื่องปรุงมาม่ารู้อร่อยชอบเค็มหรือชอบหวานชอบพอดี อันนี้มันออกอะไรเค็มนี่คือผัดมาม่าต้มยำกุ้งแห้งฝีมือบิวราพรชื่อเมนูว่าผัดมาม่าต้มยำกุ้งแห้งข้างน้ำตกขอชิมหน่อยให้เป็นบุญปากปกติไม่ค่อยทำนะกับข้าวอ่ะทานตอนนี้ขับรถมาคือเราก็ขับมาเรื่อยๆเราคิดว่าเดี๋ยวก่อนไอ้นี่เราแวะเราจะได้ซื้อพวกไก่กรอกซื้อพวกปูอัดซื้อพวกอะไรมาใส่เป็นเครื่องต้องซื้อมาก่อนถึงนี่นะถ้าเกิดว่าจะมาที่นี่1ชั่วโมงก่อนถึงนี่ไม่มีเซเว่นแล้วไม่มีแล้วเมื่อกี้ถามเค้าว่ามีทําอาหารขายด้วยมั้ยตรงเนี้ยเค้าบอกว่าเสาร์อาทิตย์เค้ามีแต่ถ้าเกิดว่าวันธรรมดาไม่มีเสน่ห์ปลายจังหวัดเราต้องมีถ้างั้นต่อไปก็ทําให้กินตลอดเลยนะไม่ทําไมถนัดให้เงินเราไปกินเองดีกว่าขายเป๊ะขายเป๊ะกูบอกเลยนะถ้าใครถามว่าบิวมีความเป็นแม่บ้านมั้ยบิวมีความมั้ยบอกเลยบิวชอบหาเงินมากกว่าชอบทํางานบ้านไม่ได้แบบอ้างว่าเป็นผู้หญิงยุคใหม่นะแต่ว่าบิวแค่รู้สึกว่าแบบถ้าเราต้องทํางานหนักจนเราไม่มีเวลาทํางานบ้านเราก็สามารถเอาเงินไปจ้างคนมาทํางานบ้านได้เพราะว่างานบ้านน่ะมันค่อนข้างหนักนะบิวก็เห็นว่าเวลาแม่บิวทําอะไรเงี้ยเนาะก็ค่อนข้างหนักตอนนี้บิวก็คือจ้างแม่บ้านมาทําความสะอาดบ้านแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้แม่พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยด้วยรู้สึกยังไงกับท็อปปิ้งนี้รู้สึกว่าเข้ากันได้เพราะว่าผมเป็นคนที่ทํางานบ้านเป็นแล้วนี่กลายเป็นพ่อบ้านแทนไม่คือมันจากการที่แบบเราเคยไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซักผ้าเป็นรีดผ้าเป็นพับผ้าเป็นทําครัวเป็นทําอาหารเป็นแต่มาแคมปิ้งทําให้เราคือได้ทําก็ทําได้นะแต่ถ้าอยู่บ้านอ๋อก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบโอกาสเฉพาะโอกาสที่จําเป็นต้องทําก็ทําได้ถูกใช่ว้าวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมีเมนูกาแฟให้ทุกคนถ้าเกิดว่าเทียบกับระยองบ้านเราริมเขื่อนที่เราเคยไปอ่ะที่นู่นจะเป็นแบบอารมณ์แบบวิวไกลๆภูเขาเขื่อนสวยๆแล้วก็ลมแรงๆเนาะที่นี่จะเป็นแบบอยู่ข้างลำธารมีเสียงน้ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะแต่งหน้าจะเต็มเหนื่อยบอกเลยว่าทริคการมาวันแรกนะก็คือแต่งน้อยๆสบายๆชิลๆพร้อมลุยวันที่2ค่อยจัดเต็มเพราะว่าวันแรกอ่ะเหนื่อยแล้วไม่อยากถ่ายรูปไม่อยากทำอะไรแล้วจริงไม่หยุดพี่แกกินอย่างอร่อยก็คือกินมาม่าผัดไข่ที่ไหนอร่อยขนาดนี้ค่ะทุกคนเพราะเราหิวแล้วOh, oh, 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 oh,
จะดิฟกาแฟครับกาแฟดำก็คือกาแฟที่ไม่ใส่นมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟดิฟผ่านน้ำผ่านฟิลเตอร์มันจะทำให้ได้รับรสของกาแฟมากขึ้นได้รับพวกกลิ่นพวกอโรมาลึกซึ้งอ่ะเพราะว่าคนที่เขาเป็นคอกาแฟด้วยกันนะก็จะแบบเฮ้ยกาแฟยี่ห้ออะไรอ่ะต้องไปกินร้านกาแฟดีๆอะไรอย่างเงี้ยป่ะขอตัวก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนกินกาแฟเก่งผมแค่ชอบกินกาแฟเพิ่งเริ่มที่จะมาดิฟกลิ่นเนี้ยพอได้แบบนัตตี้ฟรุตตี้หรือว่าเปรี้ยวหรือว่าไม่เปรี้ยวหรือว่ามีเดียมคือมันจะต่างกันมือปากหมอแล้วคือมันจะต่างกันที่การคั่วกาแฟคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนคั่วไก่คั่วไก่อันนั้นก๋วยเตี๋ยวถิ่นที่มาของเมล็ดกาแฟว่าถิ่นที่มาของแต่ละที่มันจะให้คาแรคเตอร์ที่ต่างกันนี่เดี๋ยวเราจะมาเฮ้ยเม็ดมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอนี่คือเมล็ดกาแฟเลยครับเราก็ต้องตวงก่อนว่าเราอยากเดี๋ยววันนี้วิวจะชิมด้วยนะไม่เคยชิมเลยประมาณนี้17ใส่ลงไปนี่นี่แล้วเราก็บดเนี่ยอ๋อก็หมุนๆนี้สำหรับแผนในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนเดี๋ยวเรากลับกรุงเทพเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานก็คือคิดแค่ว่าแบบเออมาพักผ่อนมีเวลาก็มาพักผ่อนสักวันนึงก็ยังดีเลยถ้าถามว่าให้คะแนนที่นี่เท่าไหร่ที่นี่ถือว่าโอเคเลยนะใช่ในห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากสะอาดไม่มีจิ้งจกเลยทุกคนคือถ้าเกิดใครมาสมมติถ้าแม่มาอย่างเงี้ยก็คือลงไปเล่นแล้วอะเนี่ยคนมันเล่นได้นะเนี่ยเขาบอกแถวนี้คนเยอะแล้วก็ถามเขาตอนนั้นตอนที่ก่อนที่เรามาเราก็ต้องจองไหมเขาบอกว่าไม่รับจองวอล์กอินอย่างเดียวแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยแถวนี้ก็มีลานกันเป็นอื่นๆใช่แถวนี้มีที่กางเต็นท์หลายที่อ๋อก็จะบอกว่าตั้งแต่เรามาเราจ่ายเงินเท่าไหร่ค่าลงทะเบียนตรงนี้300ค่ามาม่าน้ำโต๊ะสไปซ์ไข่เมื่อวานเรามาทำกับข้าวก็120120ตอนนี้หมดไป420บาทแล้วนะถือว่าคุ้มนะมันต้องแอบแบบหยาบๆนิดนึงอ่ะไม่ได้ละเอียดมากการที่มันหยาบๆอ่ะมันทำให้น้ำมันไหลผ่านได้ถ้าเกิดว่าเราบดละเอียดมากอ่ะน้ำมันจะอมอยู่กับตัวกาแฟน้ำจะไม่หยดออกมา Driving through days and nights ไหนลองควันออกปากดิโอ้ยนี่น่าควันออกมาตรงนี้อ๋อควันออกปากว้าวโอ้โหโมแต่งหน้านะครับคุณทานกาแฟดิฉันแต่งหน้าครับมีคนส่งมานี่อันนี้คนส่งมาเยอะมากบอกว่าที่ดูทำใหม่น่ารักเนาะไอไลเนอร์ลืมได้ยังไงก็เลยต้องแก้ปัญหาเอามาสคาร่าเนี่ยแล้วก็ที่เขียนคิ้วมาเขี่ยแล้วคือเส้นอ่ะมันก็ใหญ่เลยเครียดมากเงินหยิบเองเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูโดยรอบแล้วกันที่กางเต็นท์ของต้นน้ำโฮมสเตย์ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนตรงนี้ก็คือห้องน้ำมีชักโครกด้วยที่อาบน้ำสะอาดสะอ้านถ้าถัดลงมาเนี่ยส่วนที่มันเป็นพื้นที่กางเต็นท์เราก็จะขับมาทำทางนี้ลงไปข้างล่างตรงที่ที่เราจอดรถอยู่ตรงนั้นก็มีพื้นที่แบบนั้นอีกประมาณเป็น10กว่าล็อกอ่ะอันนี้เป็นรายละเอียดเท่าที่ผมรู้นะสวยมากลำธารEven if the sky is falling down Even if the sky is falling down The sky is falling down คือตะกี้เหมือนนั่งคุยกันว่าแบบว่าเอ้ยเราก็ไปมาหลายที่แล้วเนาะหลายไหม3ที่อ่ะครั้งนี้เอาจริงๆครั้งนี้เป็นแคมปิ้งจริงจังครั้งที่2ถ้าไม่ได้มีการแคมปิ้งเกิดขึ้นน่ะเราไม่มีทางมานั่งมานอนอยู่ริมน้ำตกแบบนี้เลยอ่ะเราก็คงแบบไปเช่ารีสอร์ทที่มีน้ำตกหรือไปอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าธรรมชาติมันเหมือนแบบ power bank ก้อนใหญ่ๆที่ทำให้เราได้ชาร์จแบตเวลาเรามาเที่ยวอ่ะคมคมจริงอะไรโคตรค่ะสำหรับวิวก็รู้สึกชอบมากมันอยู่ข้ามกลางหุบเขาแล้วมันก็อยู่ริมน้ำต่างๆรู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆก็ไม่ได้เดินทางไกลนะแต่ละที่ที่เราเลือกเนี้ยเราก็จะเลือกที่ขับรถมาได้ไม่ไกลมากสิ่งหนึ่งที่ต้องปรับปรุงจากทริปนี้สำหรับวิวก็คือน่าจะเป็นวัตถุดิบไม่ค่อยได้เตรียมป่ะครั้งนี้เรามีไอ้นี่อันใหม่ที่เป็นทาร์ปอันเล็กซึ่งอันใหญ่สุดท้ายที่เราซ้อมกันครั้งที่แล้วไม่ได้เอามาอยู่ดีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันใหญ่ไปเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันกำลังเหมาะแล้วพอมันเป็นอันเนี้ยเรามีที่แขวนเห็นป่ะจานชามถ้วยเราล้างเราก็แบบสนุกอ่ะก็แขวนล้างเสร็จแล้วก็มาแขวนมาตากเวลาผ่านไปแล้วก็ได้อุปกรณ์มาใหม่ได้อะไรมาใหม่ครั้งหน้าเรารู้แล้วว่าเราต้องซื้ออะไรซื้อพวกคูลเลอร์พวกแช่เย็นของแช่เย็นครั้งเนี้ยเรารู้แล้วว่าซื้ออะไรอ้าวนี่ไงมันก็เป็นเจอร์นี่ว่าทุกคนก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นอ่ะเราก็ถ่ายให้ดูเลยว่าเราไม่ได้เป็นตั้งแต่ตอนแรกเราไม่ได้กางนานอ่ะสุดท้ายเราก็จิ้มผิดรูไอ้เต็นท์อะไรพวกเนี้ยเอาเป็นว่าครั้งนี้ก็แฮปปี้ดีเฮ้ยแต่ฝากนิดนึงทุกคนเนี่ยก่อนหน้าเราน่าจะเป็นคนที่แบบจุดผ่านอะไรเอง
ี้ยหัวกุ้งเต็มเลยเทียนอยากให้ช่วยกันรักษาปิ้งกุ้งปิ้งอะไรเนี่ยรักษาธรรมชาติกันนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงก็ขอบคุณทุกคนนะที่แนะนำเข้ามาอันนี้ก็เป็นที่นึงที่ทุกคนแนะนำเข้ามาเนาะแล้วเราก็มาตามรอยจ้ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปหาของกินราชบุรีกันว่าที่นี่มีอะไรอร่อยบ้างได้ครับจ้ะไปแผนกเก็บเสื้อผ้ามาคืนเดียวนี่ของเยอะมากอันนี้เราพูดตรงนะของเราอ่ะเหมือนมาประมาณ10คนอ่ะแต่เราบ่ย่ำเพราะว่าพื้นที่จุของเรากว้างมากจะบอกว่าบ่าย2แล้ววิวยังไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนสมัยแอนทันทีแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปหาข้าวกินเนาะนี่ไงเห็นป่ะทุกคนว่ามันเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้แล้วก็ทัชสกรีนเราก็แตะเลยนี่ไม่ได้โกหกจริงเนี่ยบ่ายสองไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวดังไปกินข้าวกันเย้ Baby there's no plan for all it gets There is no hope for a longing heart Just another day to be with you When everything is กลับบ้านเรียบร้อยทุกคนเราได้กินข้าวเช้าตอน 4:00 น. อาหารแบบมันยังไม่ดูดซึมไปใช้เลยตอนนี้กินรีซอตโต้เข้าไปคือจบเลยนะคือมันจะเป็นข้าวผสมเห็ดทรัฟเฟิลแบบข้าวที่ทำแบบอิตาเลียนเออแบบมันจะเลี่ยนๆหน่อยแล้วดันไปกินแบบนั้นอ่ะเหมือนแกล้งตัวเองแต่ไม่แล้วทุกคนเราทั้งคู่ก็คือหิวมากใช่ตอนนี้เรากลับบ้านตอน 4:30 น. นะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าถามว่าความประทับใจทริปนี้เนี่ยมีเยอะนอกจากที่พักนอกเหนือจากอาหารนอกเหนือจากคนราชบุรีก็คือเราขับรถมาเที่ยวด้วยฮอนด้าเดอะซิตี้แฮชแบ็กตะเกียบิวมีแอบสลับขับกับทันนี้ด้วยนะโอ้โหทุกคนเหยียบมันมากเลยบูนบูนบูนน้องเขาเนี่ยช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราสองคนมากๆน้องกินจุมากจุของได้เยอะมากของที่เราเอามารอบนี้คือจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถพาอีกหนึ่งชีวิตมาได้เลยเอาจริงๆไม่คิดว่าเครื่อง 1.0 เนี่ยมันจะเหยียบขึ้นแล้วก็เหยียบมันได้ขนาดเนี่ยเพราะว่า 1.0 เทอร์โบเขาเนี่ยแรงม้าคือ122แรงม้าทุกคนเขาเรียกว่าสมรรถนะปะสมรรถนะปะสมรรถอยู่กับแม่เยอะช่วงนี้สมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยเหนือกว่าเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรอ่ะจริงตอนขากลับใช่ไหมทุกคนมาดูเกน้ำมันออกจากกรุงเทพประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแม่ไม่ถึงด้วยออกจากกรุงเทพประมาณ20นาทีแล้วเราก็เติมและเติมน้ำมันประหยัดน้ำมันมากถือว่าเป็นแบบยังไม่ถึงครึ่งถังเลยนี่คือกำลังกลับนะเติมเต็มถังเลยนะเนี่ยเพราะว่า The City Hatchback เนี่ยเขามีอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 23.3 กิโลต่อลิตรแล้วน่าจะทำได้จริงด้วยนะเนี่ยเราขับไปเชียงใหม่ต่อรู้ยังไปกับ The City Hatchback ได้หรอคาดว่าถ้ากลับถึงบ้านเนี่ยลดลงไปอีกประมาณ2ขีดอันนี้เติม E20 นะทุกคนแปลว่าถ้าครึ่งถังแล้วประมาณ500-600บาทไม่เกินแน่ๆทริปเนี้ยมาราชบุรีไปกับตะกี้งั้นบวกกับที่เราไปแคมป์ตะกี้อีกประมาณ500บาท500บาทจริงนะ500จริงทริปนี้ 1,100 บาทพระเจ้าโอ้ my god แต่ว่าขากลับทุกคนจะแวะอะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะแต่ว่าของเราถ้าไม่นับร้านที่เราไปกินขากลับตะกี้ก็คือเพราะว่าอันนี้มันอยู่นอกเหนือจากทริปแคมปิ้งไงแล้วคือชอบที่นี่นะจอดรถปุ๊บลงได้เลยกางเต็นท์อยู่ชื่นใจมองวันที่น้องดีไซน์สปอร์ตหรูรอบคันคันนี้มันเป็นรุ่น RS ถือว่ามันเป็นรุ่นท็อปมันก็จะมีพวกดีเทลของพวกคาร์บอนไฟเบอร์หูกระจกรถเนี่ยก็จะเป็นคนละสีอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นสีดำรถเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นมันจะตัดมันเป็นชุดแต่งรอบคันเพราะมันเป็นรุ่น RS จะบอกว่าดีไซน์ลุคสปอร์ตเนี่ยเข้ากับสไตล์เนี่ยมากสายลุยๆอย่างเราแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจนะเพื่อนๆไปดูได้เลยนะที่โชว์รูมฮอนด้าไปลองเทสไดรฟ์ได้จริงเลยที่ศูนย์ฮอนด้าทั่วประเทศขอเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้เป็นรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับใช่ผมใช้มา3วันแล้วคันนี้คือเกาะถนนดีมากเกาะถนนดีมากใช่ขับระยะทางไกลขับต่างจังหวัดไม่รู้สึกโยนเลยให้จริงๆยอมไปคนญี่ปุ่นเลยให้นอกจากที่จะไปเทสไดรฟ์ต่างๆแล้วนะทุกคนเข้าไปพบข้อเสนอสุดพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะทุกคนที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศและถ้าเกิดใครมีที่ไหนอยากให้ไปนะคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราจะครั้งหน้าคิดว่าอยากไปแถบสระบุรีนครนายกจริงๆอ่ะแอบอยากไปพวกเชียงใหม่พวกน่านพวกภาคลำปางเนี้ยไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าถ้าไปอาจจะต้องไปแบบประมาณ5วันอ่ะไปแล้วค่ะทุกคนมาเจอทริปหน้านะแคมปิ้ง EP หน้าจะไปไหนรับรองว่าสุดปุ้งปลังปุ้งสุดยอดปังปังปุ้งไปเลยโอเคครับไปแล้วค่ะบายบายบาย